ยินดีต้อนรับสู่ช่องนักครบไม้กระดกสนุกแน่รับประกันได้งานนี้นะครับติดตามกันไปติดตามกันไปนะครับแล้วก็อย่างที่บอกนะครับว่าวันนี้นะครับทางทนายความเนี่ยถือว่าจากการดูทั้งหมดที่การให้สัมภาษณ์ของทนายฟาร์มผมคิดว่าทนายฟาร์มคนนี้ใช้ได้ใช้ได้ลูกล่อลูกชนการให้สัมภาษณ์การอะไรเงี้ยเอ้ยโอเคเลยโอเคเลยนะครับเล่นเป็นเดินเกมเป็นเดินหมากเป็นนะครับเดินเกมเป็นเดินหมากเป็นแล้วนิ่งมากนะครับบางคนบอกว่าเฮ้ยนะครับไม่สงสารบอสพอบอสอะไรถึงบอสแต่ละคนเนี่ยครับที่เขาไปอยู่เนี่ยก็ต้องบอกก่อนนะครับว่าภาพที่เราเห็นภาพที่เราเห็นนะว่านักโทษอยู่ลำบากอย่างนั้นอย่างนี้ต้องบอกก่อนนะครับว่าแดนที่บอสทั้งหลายอยู่ละไม่ใช่แดนแบบที่เราเห็นไม่ใช่แดนแบบที่เราเห็นนะที่ว่าออกข่าวมานอนกันข้างห้องน้ำเดินเหยียบอะไรแล้วก็มีอะไรแค่อย่างนู้นอย่างเงี้ยอันนั้นไม่ใช่แดนแบบนั้นนะครับมันเป็นแดนพิเศษสำหรับผู้ต้องผู้คนที่โดนฝากขังผู้ที่กำลังต่อสู้คดีมันเป็นแดนพิเศษมันไม่ได้ถึงขนาดนั้นนะเพราะการเข้าเยี่ยมก็ได้เข้าเยี่ยมได้ตลอดเวลาทนายความเนี่ยเข้าไปเยี่ยมได้ตลอดเวลาเลยสังคมตัดสินตามมุมมองด้านเดียวแต่ศาลตัดสินตามมุมมองหลายมุมมองศาลตัดสินตามพยานหลักฐานครับตามพยานหลักฐานนะตามพยานหลักฐานที่มีทั้งหมดผมถึงได้บอกไงว่าผมเนี่ยเอ๊ะผมก็งงว่าเอ๊ะทำไมทนายเขาถึงได้เชื่อมั่นแท้ทำไมไอ้นี่แท้อันเนี้ยเป็นทำให้ผมว่าเอ๊ะทำไมบอสพอออกมาทำไมท่าทีของแต่ละคนออกมาทำไมทนายออกมาที่เชื่อมั่นแท้ผมก็ต้องแบบไปหาข้อมูลเพิ่มเติมน่ะพอผมไปหาข้อมูลเพิ่มเติมปุ๊บเนี่ยผมว่าอ๋อโอเคเข้าใจแล้วเขาวันเนี้ยจะแจ้งข้อหาอะไรก็แล้วแต่แจ้งไปเลยแจ้งข้อหาอะไรก็แล้วแต่แจ้งไปเลยเขาไปแก้ตัวต่อศาลอย่างเดียวว่าบริษัทเขาขายสินค้ารายได้เกิดจากการขายสินค้าแล้วการจ่ายผลตอบแทนจ่ายแบบซิงเกิลตามเงื่อนไขที่บริษัทกำหนดแล้วก็แหละโปรโมชั่นต่างๆที่ซื้อมันเป็นโปรโมชั่นแต่ละเดือนเขาสามารถอธิบายให้ศาลฟังได้ว่าบริษัทเขาขายสินค้าได้กำไรจากการขายสินค้านะครับและทุกคนที่ซื้อสินค้าได้สินค้าหมดและนะครับบริษัทที่ผลิตสินค้าให้เขาก็มีการรีออเดอร์มีการพีทออเดอร์มีการสั่งซื้อสินค้าปกติอันนี้ผมถึงได้บอกว่าแล้วถามว่าแบบนี้ช่อโกงตรงไหนนะครับใช่ค่ะถูกแล้วคุณนักรบพูดถูกค่ะคุณนักรบพูดชัดเจนคำถามคือแล้วแบบเนี้ยมันจะช่อโกงตรงไหนมันก็ไม่เข้าช่อโกงแล้วบอกว่านำข้อความอันเป็นเท็จเข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์คำถามคือนะนำข้อความอะไรอะครับที่เป็นเท็จคุณก็ต้องชี้แจงให้ได้ว่าข้อความไหนที่เป็นเท็จถ้าบอกว่าข้อความที่เอารถนะครับมาโชว์นะว่าเป็นข้อความเท็จอ่ะก็รถเขาก็มีอ่ะเอานาฬิกามาโชว์อ่ะกับนาฬิกาเขาก็มีอ่ะแล้วมันเป็นเท็จตรงไหนอะโชว์นาฬิกาเป็นเท็จเหรอครับโชว์รถเป็นเท็จเหรอครับเอาดินะครับนะหรือว่าการโชว์รถโชว์นาฬิกาทำให้คนตัดสินใจซื้อมันก็คนละเรื่องหรือเปล่าถูกต้องไหมการโชว์นาฬิกาโชว์รถแล้วทำให้คนตัดสินใจซื้อสินค้าแล้วการที่เอาดารานะครับมานะครับแบรนด์นู้นแบรนด์นี้แบรนด์หลายๆแบรนด์นะครับที่ไม่ใช่บริษัทเนี้ยแล้วที่คนซื้อแสดงว่าดาราก็ต้องผิดดินำข้อมูลอันเป็นเท็จสู่ระบบก็ต้องทำให้คนหลงเชื่อในการซื้อสินค้าเอาดิทำจริงขายจริงค่ะรอสินค้านะครับอีก4รางรอ2อาทิตย์ค่ะผลิตไม่ทันนะครับพูดได้ถูกต้องค่ะเพราะฉะนั้นวันนี้นะครับผมถึงได้บอกไงว่าวันนี้นวดกันไปเรื่อยๆตามกันไปเรื่อยๆนะครับแต่อะไรครับช่องข่าวหลักไม่กล้าตามแล้วไม่กล้าไอ้นี่แล้วเพราะข้อมูลเริ่มออกมาอีกด้านนึงแต่วันนี้ถ้าช่องข่าวหลักมานำเสนออีกมุมอีกด้านนึงข่าวที่ตัวเองนำเสนอมาทั้งหมดจะกลายเป็นกระทบไปหาตัวเองทั้งหมดเพราะฉะนั้นวันนี้ตัวเองเงียบนิ่งเฉยดีกว่าเพราะอะไรครับเพราะจู่ๆตัวเองนำเสนอด้านนี้มาแล้วจู่ๆมานำเสนออีกด้านนึงนะครับมันก็ขัดกับข้อมูลของตัวเองตอนนั้นที่ตัวเองมาพูดอย่างนู้นอย่างนี้ถูกต้องไหมตอนนี้ก็เลยกูไปทำเรื่องอื่นดีกว่าครับกูไปทำเรื่องของไอ้นี่ดีกว่าย้อนเข้าตัวนะครับ
พยายามเลี่ยงพยายามที่จะไม่นี่เดี๋ยวนี้ไปทำรายการนู้นไปทำรายการนี้ละไม่กล้าที่จะมาแตะตรงนี้ละเพราะเหตุผลเพราะอะไรเพราะตอนนี้ก็บอกตรงเลยคนที่จะมาออกรายการแล้วมาโจมตีบริษัทแล้วมาเล่าทุกอย่างก็ไม่กล้าออกแล้วเพราะอะไรครับเพราะโดนขุดโดนคุยว่าพวกนี้คือพวกเสียผลประโยชน์พวกนี้คือแม่ทีมพวกนี้คือคนที่เสียผลประโยชน์แล้วบริษัทมีการดำเนินคดีอยู่มีการตัดรหัสอยู่มีการไอ้นี่อยู่นะครับช่องหลักทำอะไรไม่ค่อยคิดนะครับกรรมตามสนองตัวเองนะนั่นแหละครับผมถึงได้บอกไงว่าตอนนี้ออกมาเป็นอย่างนี้ไอ้นี่แบบนี้แล้วนะครับก็เรียกว่าก็คงต้องรอดูกันครับจากนี้ไปนะครับและก็สวนกลับมาเป็นละลอก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 นะครับส่วนวันนี้บอกเฮ้ยบางคนบอกเฮ้ย DSI รับเป็นคดีพิเศษแล้วอะไรเงี้ยโอ้โหผมบอกเลยถ้าเราไปดูนะ DSI รับคดีอะไรครับฟอกเงินทำไมเข้าฐานฟอกเงินครับนะทำไมเข้าฐานฟอกเงินครับก็คือมีคนมาร้องเกิน300ล้าน2ก็คือที่ DSI ไปยึดอะนะครับทำไมตั้งคำถามว่าทำไมต้องเอาของพวกเนี้ยเอามาไว้ที่นี่แล้วสันนิษฐานว่าไอเนี้ยไอของปลอมเนี่ยนะครับเฮ้ยบอสพอเอาที่ใส่เนี่ยมีทั้งของจริงและของปลอมหรือเปล่าและไอ้นี่จะเอามาทำโปรโมชั่นหรือเปล่าจะเอาไอ้ของปลอมเนี่ยเอามาทำเป็นโปรโมชั่นหลอกสมาชิกหรือเปล่าไปตั้งมาตรฐานไปเขาเรียกอะไรไปตั้งสมมติฐานเขาเรียกว่าตั้งสมมติฐานว่าเป็นแบบนั้นหรือเปล่าว่าไอ้ของปลอมทั้งหมดเนี่ยพวกถ้ามันเป็นของปลอมเนี่ยไอ้ของปลอมเนี่ยจะมาจัดโปรโมชั่นหรือเปล่าคำถามคือถ้าเอาของปลอมมาจัดโปรโมชั่นผิดไหมเออสมมตินะครับนะเอาของพวกเนี้ยมาเป็นรางวัลผมก็ว่าก็ไม่ใช่เรื่องผิดน่ะถูกต้องไหมเพราะถ้ามันเป็นเอาของจริงมาแจกก็ต้องมีมาตรฐานทุกอย่างอะไรทุกอย่างถูกต้องไหมแต่เขาเอาของก๊อปมาแจกมันก็เป็นเรื่องปกติที่จะมาจับรางวัลมันก็ได้เนี่ยถูกป่ะแต่บอสพอออกรายการแล้วบอกว่าขายนาฬิกาไปบ้างเพื่อซื้อที่บอสพอพูดก็เป็นเรื่องปกติครับขายนาฬิกาไปบ้างนะครับเพื่อจะเอาไปซื้อที่ก็เป็นเรื่องปกติครับก็เขาขายนาฬิกาเพื่อเอาเงินไปซื้อที่ถูกต้องไหมเขาไม่ได้ขายนาฬิกาเพื่อทำการฟอกเงินถูกป่ะถูกป่ะคำว่าฟอกเงินเนี่ยหนึ่งก็คือเงินต้องได้มาจากที่ผิดกฎหมายแล้วมาซื้อมาซื้ออสังหาริมทรัพย์ถูกต้องไหมอันนี้คือการฟอกเงินหรือไม่งั้นก็คือคุณก็ต้องถ่ายโอนออกไปแต่อันเนี้ยก็เงินเขาจะซื้อที่เขาไม่พอเขามีทรัพย์สมบัติเขาก็ขายทรัพย์สมบัติเพื่อจะมาซื้อที่แล้วมันผิดตรงไหนอ่ะขายทรัพย์สมบัติเพื่อจะมาซื้อที่มันผิดตรงไหนอ่ะมันฟอกเงินตรงไหนอ่ะถ้าบอกว่าขายทรัพย์สมบัติแล้วมาซื้อที่คือการฟอกเงินโดนกันหมดนะครับโดนกันทั้งประเทศครับนะเพราะฉะนั้นผมบอกเลยครับว่าวันนี้